สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำให้ภาพวิดีโอของเรานะครับให้มันเป็นสีแบบสีกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกเล่นลูกเล่นหนึ่งนะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำยังไงไปดูเลยครับที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับจริงๆมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาใน YouTube นะครับก็จะเป็นคอมเมนต์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะว่าสิ่งที่เราจะทำในคลิปนี้เราจะทำประมาณไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะก็เป็นลิงก์นี้นะนี่ครับสีที่กระพริบอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะลองสังเกตดูนะครับว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะไปที่โปรแกรม Premiere Pro เลยนะครับคลิปตัวอย่างของผมก็จะเป็นคลิปนี้นะจริงๆวิธีการทำอันนี้ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับภาพเราควรจะเป็นภาพที่มีสีสันนะครับมันก็จะกระพริบได้ดีหน่อยนะแต่ถ้าเกิดภาพเพื่อนๆอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีสีสันอะไรมากมายเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีผลกับภาพของเรามากมายนะเพราะว่าเอฟเฟคที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นเอฟเฟคฮิวอะที่มันจะไปดึงสีสันต่างๆให้มันเปลี่ยนสีนะก็มาที่เอฟเฟคนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ Color Collection ครับแล้วก็คำนี้นะครับBalance HLS คำนี้นะที่มีวงเล็บข้างหลังนี้นะลากมาใส่ในวิดีโอที่เราจะเล่นเลยครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยเล่นวิดีโอไปเนี่ยเราต้องการจะให้เล่นเอฟเฟคอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนไหนเพื่อนๆก็เล่นไปสมมุติตอนนี้เพื่อนๆต้องการจะให้สีมันกระพริบแล้วก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็มาที่เอฟเฟคที่เราลากลงมาเนี่ย Color Balance นะแล้วก็ตรง Hue นะครับเรากด Toggle Animation ไปเลยนะกดให้มันมี Keyframe อย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ลากเส้นออกมาสักประมาณนึงที่เราต้องการจะให้สีมันหยุดอะแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนตรงนี้ไปเลยนะเลื่อนตรงนี้ไปทางขวามือนะนี่ครับสีมันเปลี่ยนแล้วนะแต่คือเพื่อนๆต้องเลื่อนไปเยอะมากเลยนะให้มันสีมันแบบให้มันเร็วจัดอ่ะมันก็จะออกแนวเป็นกระพริบนะนี่ครับ4คูณ200กว่าแล้วเนี่ยเอาเป็นสักประมาณนึงแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูนะว่าเราพอใจความเร็วหรือยังนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนิดนึงนะนี่ครับเพื่อนๆว่าเร็วไปไหมแค่นี้เองครับถ้าเกิดเร็วไปเนี่ยเพื่อนๆเอาเส้น Play Head นะครับมาไว้ที่ Keyframe ที่2นะเอาไว้ที่ Keyframe นี้นะเส้น Play Head นะวิธีการไปที่ Keyframe อย่างง่ายเนี่ยเพื่อนๆกดตรงนี้ได้นะมันจะไปที่ Keyframe ที่เรามีก็เอาเส้น Play Head ไว้ที่ Keyframe นี้ถ้ามันเร็วไปเพื่อนๆลดมันลงก็คือเลื่อนไปทางซ้ายมือนะเลื่อนไปทางซ้ายมืออย่างงี้เลื่อนไปซ้ายมือให้เลขมันน้อยลงอ่ะแล้วลองเล่นดูครับเนี่ยครับมันก็จะช้าไปนิดนึงละแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเร็วอีกก็เลื่อนไปทางขวาให้ตัวเลขมันเยอะๆตอนนี้น่าจะเร็วมากละนี่ครับเร็วมากๆก็ความเร็วตรงนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะไปปรับแต่งกันเอานะแล้วก็ไปหาเพลงมาใส่อย่างเขาทำอะไรก็ได้นะแล้วแต่ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันควรมีสีสันถ้าเกิดเป็นคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองดูเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างมีสีสันนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมก็ลาก Color Balance มาใส่แล้วก็มาตรง Hue นะครับกด Toggle Animation กดไปแล้วลากเส้นไปเฮดไปหน่อยนึงแล้วก็เลื่อนไปอย่างนี้ครับลองเล่นดูครับช้าไปแล้วก็เอาเส้นไปเฮดไปไว้ที่ Keyframe หลังแล้วก็เลื่อนไปลองดูนะครับนี่ครับเอฟเฟกต์นี้มันจะไปทำงานกับสีที่มันเป็นสีสดหรือสีที่มันเด่นขึ้นมานะมันก็จะไปทำการกลับสีแค่นั้นเองนะครับวิธีการทำก็สำหรับคนที่ถามกันเข้ามานะครับก็ทำประมาณนี้แล้วกันนะไม่ยากนะครับไม่ยากคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ